รองน้องพี่ให้ปลอดภัยสามัคคีเกิดแล้วจะเกิดเป็นพลังที่ทุกคนมุ่งหวังกับหนทางที่เดินไปอุปสรรคขวางน้ำที่เคยคุกคามจงพ้นไกลจะทุกข์จะสุขอย่างไรขึ้นอยู่ที่ใจของเราเองกว่า300ปีเป็นดงเป็นป่าจากนั้นมีชาวประชาทั้งถิ่นทำนาทำสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์รับจ้างคือหนทางของคนแดนไกลไกลเล่าคนอื่นที่ไหนชาวลาวเพื่อนไทยหัวใจเดียวกันตั้งหลักปักจากกินกันดานมาเป็นที่อยู่ด้วยแรงหัวใจที่สู้รวมกันอยู่ชื่อบ้านของเองประวัตินานมารวมแรงรวมขามีมาให้เห็นลำบากด้วยความยากเย็นแต่ชาวท้องเองไม่เคยเหนื่อยใจศูนย์รวมจิตใจพื้นที่สดใสมีไปทั่วทินคือธัญญาณที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปต่างผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมุราท้องเอ็นท้องดินเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราจิตใจพื้นดีสดใสมีไปทั่วทินคือธัญญาณที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปต่างผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับมีสมุราท้องเอ็นท้องถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นเมืองฟ้านะครับทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสังสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนแล้วนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วอีก1อาทิตย์1สัปดาห์เดือนก็จะออกกันน่าจะออกวันที่25นะวัน
ทีนี้เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้ออกตามกฎเกณฑ์ทั่วไปตามแล้วแต่กรมบัญชีกลางจะสั่งมาปัจจุบันนี้เป็นระบบราชการเป็นแบบนี้นะครับคนที่เป็นพนักงานของรัฐข้าราชการทั้งหลายก็จะมีเรื่องมาจากกรมบัญชีกลางว่าจะออกวันไหนส่วนมากจะออกก่อนสิ้นเดือนเช่นที่25 26เช่นนี้นะครับก็ทั้งนี้เรื่องของเงินเดือนมันนู่นเงินเดือนนะยิ่งออกเร็วยิ่งใช้หนี้ได้เร็วนะคนเราเป็นสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นหนี้กันทั่วถึงเนื่องจากสังคมเปลี่ยนไปสังคมต้องใช้เงินตราสังคมต้องทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะแต่สิ่งยั่วยวนใจทั้งหลายก็ประดังประเดเข้ามาทั้งบ้านทั้งรถทั้งมือถือทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายถ้าเราชักหน้ามาถึงหลังเราก็จะใช้เรื่องของเงินในอนาคตออกมาใช้ทีนี้ก็เป็นเสียค่าดอกเบี้ยบางครั้งบุคคลก็ต้องล้มละลายหรือแม้แต่ต้องหนีออกจากราชการไปอะไรไปเนื่องจากมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถที่จะชดใช้ในความต้องระมัดระวังในโลกยุคใหม่ต้องมีจุดยืนใหม่นะครับเรื่องของภาษีสังคมอะไรต่างๆก็ช่วยกันนะครับไม่ให้เกิดเรื่องการต้องเสียภาษีสังคมมากประเทศไทยเรามีภาษีสังคมที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนไม่พอใช้เนื่องจากต้องรักษาหน้าเป็นเรื่องของทางสังคมที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ใครให้ซองเรื่องของงานแต่งงานบวชมาอะไรเช่นนี้นะนี่คือเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ทางวัฒนธรรมเราไม่ได้ปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ใช้เงินทองทำให้เราไม่สามารถที่จะรักษา วินัยทางการเงินการคลังของตัวเราเองของครอบครัวเราเองได้ในช่วงหน้าคุยกันต่อนะครับกันชังอย่าอินนั่งหวังดีในความเลวร้ายมาสิมาสัมผัสความตายอย่าฆ่าผู้ชายให้ตายเหมือนแมลงไฟเย็นในดวงตาชายมีมันประกาย
สุขใดจะเสมอเท่าฉันมีเธอเป็นคู่ดวงใจเคลียร์คลออยู่ทุกวันไปเหมือนที่ว่าคู่ราตรีดังคุณผู้ฟังอยู่ในรายการทางเอ็นเมืองฟ้าทางร้อยสามไม่เคยอินบุรีเรียนโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีเพลงที่จบไปเป็นต้นฉบับมาจากคุณลินจองบุญนะก็ลินนะหรือคุณบินลินจองบุญนาคนะสกุลของบุญนาคก็คือตระกูลที่เป็นขุนนางที่รับใช้ราชสำนักทั้งอยุธยาทั้งราชวงศ์จักรีรัตนโกสินทร์มาด้วยความจงรักภักดีนะก็ขอแสดงความนับถือในเรื่องของชาติตระกูลที่ทุกคนมีเป็นหนี้บุญคุณของเราบรรพชนของเรานั่นเองนะครับสำหรับเพลงสำหรับผู้ที่มาร้องใหม่เช่นเพลงจูบฉันแล้วจะตายเสียเนี่ยคุณสรัญญาใช่ไหมชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้คุณแอนสาธิดานะก็ร้องได้เด็ดขาดนะเป็นไพเราะไปอีกแบบหนึ่งต่างจากต้นฉบับไปนะก็ขอแสดงความชื่นชมนักร้องใหม่ด้วยนะที่จะกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องของภาษีสังคมเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่เป็นสิ่งที่เราเองก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือสามารถที่จะพูดคุยถึงความทำให้เกิดเรื่องที่เราไม่สามารถจะปฏิเสธหรือทำให้เรากลายเป็นไม่มีวินัยทางการเงินการคลังเงินเช่นเรื่องของการต้องเราการจ่ายงานสมัยก่อนมันก็มีมาแต่โบราณแล้วนะยุคปลายยุค60นี่ผมจำได้บวชพี่ชายผมอะไรผมเขาก็ใส่ซองกันอะไรกันแต่สมัยก่อนก็ยังเป็นโต๊ะอาหารไทยใช่ไหมมาต้มมาแกงมาช่วยแรงสักทุกสักครานะมันเป็นเรื่องที่เราได้มีส่วนร่วมกันชุมชนเรื่องของคนยากดีมีจนทั้งหลายก็มารับประทานได้แต่ยุคสมัยใหม่มันก็กลายเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางยุค70เนี่ยก็มีโต๊ะจีนเข้ามาโต๊ะจีนก็ทำให้ว่าจ้างเอาจากผู้รับเหมาใช่ไหมผู้รับจ้างมันก็สะดวกดีไม่ต้องวานหรือขอแรงใครแต่มันก็มีอีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านที่เราได้ห่างเหินกัน
ไประหว่างเพื่อนบ้านระหว่างเราคนในระแวกนั้นบางครั้งก็แขกเรือต่างๆก็กลายเป็นคนที่อื่นมาคนเพื่อนฝูงมาผู้บังคับบัญชามาคนที่อยู่ใกล้บ้านอาจจะมีฐานะยากจนแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มางานของเราหรือแม้แต่มันจะต้องมีการใส่ซองมีต้องมีการเรื่องที่ว่าทำให้ไม่ให้เจ้าภาพขาดทุนสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันการวิวัฒนาการไปไม่ใช่จะการวิวัฒน์ไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่จะดีเสมอไปใช่ไหมมันเป็นเรื่องสรรพสิ่งทั้งหลายมีสองด้านเสมอนะเราเองก็ตกอยู่ในเขาเรียกว่าสังคมมันค้ำคอเราอยู่เราปฏิเสธไม่ได้เรากลับไปเหมือนเดิมไม่ได้เราไม่สามารถที่จะไปงานเข้าโดยไม่ใส่ซองไม่ใส่เงินได้นั่นเองนะครับเรื่องของความเป็นไปของวัฒนธรรมประเพณีเอาเฉพาะในสิงห์บุรีนะที่เราเองเกิดผมเป็นคนเกิดที่จังหวัดสิงห์บุรีก็เห็นมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่ปลายยุค60ไปยุค70 80ตอนนี้ยุค2000กว่าอายุต้อง60ปีเข้าไปแล้วนะมีประสบการณ์อะไรก็มาเล่ากันนะในโอกาสครบรอบ125ปีจังหวัดสิงห์บุรีของเราด้วยช่วงนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องของจังหวัดสิงห์บุรีของเรามีอะไรดีมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาสิ่งที่ทำให้เรามีชื่อเสียงขึ้นมาเดี๋ยวก็จะพูดกันนึกอะไรได้จะพูดกันในช่วงหน้าครับคุยกันต่อครับเรื่องของจังหวัดสิงห์บุรีสองมือที่ดูนุ่มนวลอ่อนโยนสองที่ดูฉันบอกบางอย่างนั้นสองมือที่ดูไม่มีความสำคัญคือสองมือที่ทำให้โลกหมุนไปแม้เพียงร่างกายมันเกิดเป็นหญิงแท้จริงหัวใจมันแกร่งThank you.
จะสุขอย่างไรในเมื่อใจต้องไหวต้องวันเฝ้าผู้พันรักอันนั้นคอยบังหัวใจรักเจ้าหายคอยไฟฝันรักกระสันรันจุรักที่หวังดังลมหัวรักกำสวนครวนคร่ำก่อนเคยรักสาบสานปั่นคำหวานรอพร้อมกลับชอกช้ำกลืนกล่อมจำฝืนตัดขาดจากกันความโศกสันรักนั้นมานานสุขก็คลายรักสลายคลายคืนจะหลับจะนอนใจท้อถอนสะท้อนสะอื้นสุขสุขเลยทุกสู่ฝืนของคืนใจหมดสิ้นอะไรเหมือนไฟหมดเชื้อนิดเดียวไม่เหลือใยจิตสุดฟื้นรักคืนสิ้นไปไม่เหลืออะไรให้ฉันจะสุขอย่างไรในเมื่อใจต้องไหวผู้พันรักอันนั้นคอยบังหัวใจอยู่ในรายการทองเอ็นบุญทองเอ็นเมืองฟ้านะครับทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีสำหรับรายการนี้ก็เป็นรายการสดออกอากาศกันสดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา20:20 น.เดี๋ยวประมาณถึงเวลา21:30 น.ต้องขอขอบพระคุณทาง103เมกะเฮิรตซ์อนุเคราะห์ห่วงเวลาให้กับรายการนี้ทุกวันเลยนะทีเดียวรายการนี้ก็อยู่ในโครงการอนุรักเพลงไทยของสถานีด้วยนะครับเปิดเพลงไทยเพลงลูกทุ่งลูกกรุงนะเพลงที่เป็นลักษณะที่มีความเป็นไทยแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะเพลงสตริงสมัยใหม่เพลงไพเราะทั้งหลายเพลงหรือแม้แต่เพลงเพื่อชีวิตก็นำมาเปิดกันสลับกันไปทุกวันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับพูดถึงจังหวัดสิงห์บุรีนะจังหวัดสิงห์บุรีเรามีชื่อเสียงมีบุคคลสำคัญที่เกิดที่จังหวัดสิงห์บุรีใช่ไหมเช่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชพลตีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตบุคคลสำคัญของโลกนะอดีตศิลปินอดีตนักเขียนซึ่งสมัยที่ท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรี2518นี่มาเยือนวัดบางปูนะมีเรือยาวประเพณีแข่งกันให้ท่านชมท่านก็มีความชอบอยู่แล้วเรื่องความเป็นอนุรักษ์นะท่านสามารถเป็นที่ได้ยอมรับเนื่องจากท่านเป็นบุคคลที่รักใน
ระบอบประชาธิปไตยนะท่านเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งท่านเป็นคนที่รักเป็นเสาหลักของระบอบประชาธิปไตยในยุคที่ท่านมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับสำหรับบุคคลอีกหลายท่านนะที่เคยมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้เป็นอธิบดีได้เป็นปลัดกระทรวงนะเช่นคุณพนายสุวรรณรัตน์คนถนนวิไลจิตนี่มาจากนามสกุลของคนที่มาเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้มีบุคคลอีกคนหนึ่งท่านหนึ่งนะที่เป็นคนอินบุรีของเรานะซึ่งไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนแรกชื่อนายสัญญาปาลวัตรวิชัยนะคนอำเภออินก็รู้จักนามสกุลปาลวัตรวิชัยนะเป็นคนเชื้อสายจีนแต้จิ๋วที่ตลาดอินบุรีนะครับสำหรับคุณสัญญานี่ก็จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์จังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการคนแรกสมัยก่อนพะเยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงรายใช่ไหมเมื่อ2520ก็ตั้งเป็นจังหวัดพะเยาขึ้นมามีอำเภอที่เกี่ยวข้องเช่นอำเภอเชียงคำอำเภอปงอำเภอจุนนะอำเภอเชียงม่วนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดพะเยานี่คือความเป็นมาของซึ่งจังหวัดพะเยาเนี่ยแม่น้ำน้ำทั้งหลายก็แม่น้ำสาขาต่างๆก็จะไหลลงแม่น้ำโขงนะผิดกับแถวจังหวัดน่านจังหวัดอะไรก็มันไหลลงปิงวังยมน่านทางฝากนี้ใช่ไหมก็รวมเป็นเจ้าพะเยาแต่ทางพะเยาเชียงรายเนี่ยน้ำเขาจะลงทางแม่น้ำโขงมีภูเขาที่เป็นเทือกเขาผีปันน้ำผีปันน้ำก็ปันน้ำจริงๆนะอีกฝากลงฝั่งทางเจ้าพญานี้อีกฝากลงฝั่งแม่น้ำโขงนะบริเวณนั้นก็อยู่ที่อำเภอปงยาวไปถึงแถวตรงกวานพะเยาเป็นภูเขาที่สูงมากแบ่งน้ำปั่นน้ำโดยผีลงสองฝั่งทั้งฝั่งที่มาทางเจ้าพญาและฝั่งที่ไปทางแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับช่วงหน้าคุยกันต่อเรื่องของจังหวัดสิงห์บุรีมีอะไรที่พอจะเป็นความรู้เป็นเกร็ดบ้างนะจะนำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงฉลองครบ125ปีจังหวัดสิงห์บุรีสดใส
้าฝันละเมอไม่ไหวอยากบอกสายกับสายThank you.
จจะรู้ตัวไหมว่างามหน้าพิรมโอพระพรหมคงปั้นเสกสรรให้สดใสสวยปนสดหวานปนเศร้าอยู่ยาวใจแก้วผ่องใสแม้อยู่ในความมืดเอ่ยคุณผู้ฟังยังอยู่ในรายการเอ็นฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับขอประชาสัมพันธ์อาจจะมาล่านิดนึงอาจจะหมดแล้วหรือยังไม่รู้นะกายสอนราชสีรุ่นฉลอง125ปีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเปิดจองสั่งจองตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายนวันนี้วันที่20แล้วใช่ไหมขนาด2เซนติเมตรนี่ราคา199บาทขนาด7นิ้วนี่ราคา4,999บาทนะครับเปิดจองตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายนนะครับเบอร์โทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์0365071133นะครับ0365071133ซึ่งเป็นเบอร์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ0365071133ต่อ108นะครับทวนอีกครั้งนะครับ0365071133ต่อ108ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานส่งเสริมจังหวัดงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีจองกายสอนราชสีนะไม่แน่ป่านนี้อาจจะหมดเกลี้ยงแล้วก็ได้นะครับเป็นนานๆที่จะมีการออกเหรียญออกรูปที่เกี่ยวกับจังหวัดสิงห์บุรีกันสักทีหนึ่งนะครับรักเธอด้วยความไว้วันว่าสักวันฉันคงถูกทอดทิ้งมีนานเท่าไรแล้วเธอก็ไปจากฉันจริงๆทอดทิ้งให้อาลัยอยู่กับความรักแม้มีปีโผบินได้เหมือนนกอกจะต้องธนูเจ็บปวดนักฉันจะบินมาตายตรงหน้าตักให้ยอดรักเช็ดเลือดและน้ำตาและน้ำ
ตาฟังอยู่ในรายการทวีนเมืองฟ้าทาง103 MHz อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีและประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งครับประกวดภาพเก่านะอายุไม่ต่ำกว่า30ปีฉลองรอบ125ปีจังหวัดสิงห์บุรีนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนส่งมาได้นะครับที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีแถวๆที่อยู่บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรีนั่นเองนะครับสำหรับสำนักงานศึกษาธิการก็โทรศัพท์ไปสอบถามก่อนได้นะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้สักครู่เดียวโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณโรงเรียนสิงห์บุรีนะครับ036510314นะครับ0365 10314ใครมีภาพเก่านะครับมีภาพที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแล้วนะอายุ
ไม่ต่ำกว่า30ปีถ่ายในจังหวัดสิงห์บุรีนะในเขตจังหวัดสิงห์บุรีไม่เอาจังหวัดอื่นนะครับภาพร้านค้าภาพรถโบราณภาพถนนหนทางแม่ค้าแม่ขายวัดวาอารามส่งได้มาได้ทั้งสิ้นนะครับทางนี้มีรางวัลให้มีโล่เกียรติยศให้มีรางวัลชมเชยรางวัลเลิศอันดับ1อันดับ2อันดับ3เช่นนี้นะครับก็ส่งเข้ามานะครับยังไม่หมดเขต30มิถุนายน2564นั่นเองสายลมผ่านกลางมาดังคำถึงดังคืนสุดท้าย
คุณฟังยังอยู่ในรายการท้องเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมชาวอินบุรีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ฉลองเฉลิมฉลอง125ปีจังหวัดสิงห์บุรีสมัยก่อน125ปีนั้นแถวนี้เป็นเมือง3เมืองนะรวมเป็นจังหวัดสิงห์บุรีคือเมืองอินเมืองพรมเมืองสิงห์นะเมืองอินกับเมืองพรมนี่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาเมืองสิงห์นี่อยู่ริมแม่น้ำน้อยนะตั้งแต่วัดท้ายเมืองไปจนถึงวัดหัวเมืองที่วัดหน้าพระธาตุนะใกล้กับวัดพระนอนจักรศรีนั่นเองนั่นคือเขตของเมืองเป็นแถวจวนเจ้าเมืองเก่าอยู่บริเวณนั้นนะจวนเจ้าเมืองเก่าเมืองพรมก็อยู่แถวบ้านหัวป่าตำบลหัวป่าใช่ไหมริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับเมืองอินก็อยู่ตรงเหนือติดกับวัดโบสถ์ด้านเหนือนะวัดโบสถ์พระอารามหลวงนี้นะครับมีจวนเจ้าเมืองเดิมอยู่ติดกับวัดเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นนะเรื่องของอดีตมาเป็นมีประชาชนอยู่มาตั้งสมัยยุคหินยุคที่น้ำทะเลเหือดแห้งไปจากแถวสิงห์บุรีแล้วนะยุคฟูนันยุคธราวดียุคลพบุรีเนี่ยครับเมืองสิงห์เมืองอินเนี่ยเป็นอิทธิพลของขอมสมัยก่อนปู่ย่าตายายผมยังต้องเรียนภาษาขอมด้วยนะสมมติกุลบุตรจะไปเรียนที่วัดกันใช่ไหมกุลธิดานี่ก็มาอยู่บ้านกันไม่ได้เรียนหนังสือมีเรียนตัวขอมมีเรียนตัวไทยนะจินดามณีเนี่ยสมัยพระโหราธิบดีของในสมัยสมเด็จพระนเรศวรแต่งไว้นะพวกคนปู่ย่าตายายผมได้มีโอกาสเรียนจินดามณีเช่นนี้นะเป็นหนังสือตำราเรียนของภาษาไทยของเราสมัยผมนี่ไม่ทันนะสมัยผมก็เรียนกอกานะขออาขาตาคำแก่ทำนากับเมียแก่มีวัวกี่ตัวนะ5ตัวหรือ2ตัวจำไม่ได้ก็เรียนหนังสืออ่านเอาเรื่องอ่านฝึกหัดเนี่ยพ่อหลีพี่หนูรอพ่อขอชื่อหมอหลำแม่ชื่อแม่ยาอยู่แพที่สำเร็จนี่สมัยก็น่าจะสมัยฝั่งทนฝั่งอยู่แถวฝั่งทนปัจจุบันนะครับอยู่แพที่สำเร็จเขาค้าผ้าไหมผ้าใหม่ๆก็มีดีหมูดีมีป่าดอกไม้ยาไซยาคาหนองอาและยาหมูเวลาเช้าหมอหลำไปดูไข้แต่พ่อหลีไม่ได้ไปเช่นนี้นะเราเองก็ยังจำได้สมัยก่อนตำราเรียนพวกนี้ก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะเปลี่ยนตามยุคตามสมัยทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปเราไม่ได้อนุรักษ์กันไว้มันก็เป็นความทรงจำดีๆสมัยก่อนมีเพลงสักวามีร้องเพลงลูกเสือเพลงลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญอะไรต่ออะไรก็มีเป็นสำหรับเพลงเด็กเพลงอะไรสอนให้เราเนี่ยรักนกรักแมวรักสรรพสัตว์นะสามัคคีรักพวกรักพ้องอะไรมันมีในบทเพลงของโรงเรียนที่มาสอนเราในชั่วโมงของกิจกรรมเช่นลูกเสือเป็นต้นนะลูกเสือสำรองต้องทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวชนี้นะเพลงในสมัยก่อนพวกทางวิทยุเนี่ยยุค6ปลายยุค60ก็มีนะจำไว้หากใช้ถนนใช้รถจงอย่าประมาทอะไรเช่นนี้นะถ้ายวดอย่างอันนี้เตือนให้เราไม่ให้ประมาทใช่ไหมไม่ให้เราเนี่ยประมาทในเวลาขับขี่รถยนต์จักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์สมัยนี้ไม่ค่อยมีเพลงพวกนี้กันนะใช้พูดสั่งสอนกันตรงๆเลยไม่ดื่มเหล้าเมาไม่ขับนะอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมเป็นคำสอนของคนสมัยนี้สมัยก่อนก็จะแต่งกรแต่งเพลงกันให้มันเข้ามาถึงจิตใจเรานั่นเองนะพูดถึงเรื่องของจังหวัดสิงห์บุรีนะเดี๋ยวช่วงนี้พรุ่งนี้พูดกันต่ออีกซึ่งสิงห์บุรีเนี่ยมันอย่างน้อย 5,000 ปีหรืออย่างมาก 8,000 ปีเนี่ยก็เป็นทะเลทั้งสิ้นนะแถวนี้แม้แต่เขาค้นพบเรื่องของชื่อสมัยนี้ก็ยังมีชื่อบ้านแหลมทองบ้างบ้านอ่าวที่เขาเรียกว่าอ่าวกระโจมอย่างเงี้ยอ่าวไข่อ่าวบอนหางน้ำบ้านหางน้ำอะไรก็เป็นลักษณะของอยู่ใกล้ทะเลทั้งสิ้นนะแม้แต่โพทะเลนี่ก็เป็นโพที่ขึ้นอยู่แต่ชายทะเลเพื่อนผมไประยองก็มีนะโพทะเลสมัยนี้สิงห์บุรีไม่มีแล้วมีแต่ชื่อตำบลโพทะเลแต่ต้นโพทะเลเป็นอย่างไรเราไม่รู้จักไปรู้จักนู่นแถวใกล้ๆ
ทะเลสมัยปัจจุบันนี้แถวระยองโน่นนะต้นโพทะเลแสดงว่าแถวนี้มันก็เป็นทะเลมาก่อนทั้งสิ้นนะทะเลชุบซ้อนแถวลพบุรีบ้างนะถึงแม้จะที่เขาเรียกว่าบ้านบางเลนแถวสุพรรณบุรีนี่นะน้องแคมชื่อแบบบ้านชายทะเลก็มีเยอะนะแถวไทยนาทสิงห์บุรีเนี่ยทีนี้เราเองก็แสดงว่าคนไทยเนี่ยมีอยู่ที่นี่มาอย่างน้อย 5,000 ปีมาแล้วไม่ใช่มาเพิ่งมาอพยพมาอยู่นะคนไทยพูดภาษาตระกูลไทยเนี่ยเข้ามาปะปนกับพูดภาษามอญเขมรเนี่ยกลายเป็นคนไทยปัจจุบันเราอย่าไปรังเกียจมอญเขมรเขาแล้วก็เชื้อสายเราด้วยกันทั้งสิ้นนะหน้าตาเราก็ผิวคล้ำลงไปสมัยก่อนคนตระกูลภาษาไทยน่าจะมีผิวแบบแถวๆคนทางตอนจีนตอนใต้หรือไม่ใช่ผิวก็จะค่อนข้างขาวหรือไม่คล้ำเหมือนมอญเขมรเมื่อมาปนกันไปหมดกันมาก็กลายเป็นคนไทยปัจจุบันนี้เลือดไทยอันเข้มข้นทั้งหลายชาวบ้านบางระจันของเราเลือดอันเข้มข้นช่วงหน้าคุยกันเรื่องชาวบ้านบางระจันแล้วกันนะครับThank you.
คุณฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าเท่านั้นคงนี้คงจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วพูดถึงชาวบ้านบางระจันวิรชนชาวบ้านบางระจันนะสมัยก่อนก็อยู่ในเขตแขวงเมืองวิเศษชัยชาญนะไม่ใช่เมืองสิงห์นะก็เขตติดต่อกันนั่นแหละครับเมืองสิงห์เมืองวิเศษชัยชาญสมัยโบราณชาวบ้านนี่เขาก็รวมตัวกันต่อสู้เพื่อโดนพม่ามารังแกใช่ไหมเรื่องของเรื่องมาแต่ความสำนึกในความเป็นชาติรัฐสมัยใหม่ก็คงยังไม่มีคนสมัยโบราณก็สู้เพื่อตัวเองเพื่อชุมชนชาวบ้านนะแต่ก็ตามตำนานก็ว่าขอความช่วยเหลือจากกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาก็ไม่อาจให้ปืนใหญ่เป็นเรื่องของการขนส่งใช้เวลามากกว่าจะมาถึงอาจจะโดนพม่าแย่งชิงไปหรืออย่างไรครับอย่างน้อยก็ส่งทหารมาช่วยรบใช่ไหมมันก็เอาไม่อยู่ถ้าเรารักษาค่ายบางระจันไว้ได้เราก็จะมีกองทัพที่ไปตีกระหนาบมังหมานรธานะเนมตีค่ายเนเมียวสิงหาบดีได้ใช่ไหมชนีนะเราอาจจะไม่เสียกรุงก็ได้เราก็ยุทธศาสตร์เราก็ผิดพลาดนะเราตั้งรับอย่างเดียวก็มีแล้วเวลาที่น้ำมันเหนือมันหลากมามันก็พม่ากันก็ไม่กลับนะสงสัยจะปีนั้นเป็นปีดวงสวยของอยุธยาน้ำอาจจะน้อยไม่ท่วมมากก็ได้ใช่เช่นนี้นะครับเราเลยเสียกรุงไปเมื่อ2310นะพระเจ้าตากนี่ก็ช่วยกอบกู้ไว้ได้ภายหลังแต่ทางนี้นะครับจีนนะแผ่นดินจีนเนี่ยครับเขามาตีพม่ารีบยกทัพกลับจากอยุธยาก็เหลือทหารไว้น้อยใช่ไหมเราเองก็สามารถตีค่ายโพส3ต้นค่ายสุกี้พนายกองแตกได้นี่เป็นผลอันนี้ส่งของแผ่นดินจีนนะที่มันพี่มาช่วยเราในการบุกพม่าตีพม่าเนี่ยเข้ามาตีพม่าที่เมืองพม่าต้องถอนกำลังจากอยุธยารีบกลับไปนั่นเองนะครับนี่ครับแสดงว่าจีนไทยนี่ไม่เคยเป็นศัตรูกันมาเลยตั้งแต่สมัยโบราณนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรามีสะพานไมตรีต่อกันนะเราถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้พระเจ้ากรุงจีนก็ได้ตามตำราเช่นนี้นะครับนะเรื่องของชาวบ้านบางระจันสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นลูกเสือสามานลูกเสือสำรองเนี่ยตาที่ผ้าพันคอเป็นรูปค่ายบางระจันปัจจุบันนี้มันไม่ได้ดูแล้วสมัยก่อนยังไม่มีอนุสาวรีย์เนี่ยเราใช้ค่ายบางระจันเป็นสัญลักษณ์นะพวกถนนหนทางต่างๆถนนในแท่นในดอกถนนพันเรืองเนี่ยห้องประชุมในทองแสนใหญ่ที่ศาลากลางก็ใช้ชื่อของวิรชนที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านบางระจันเป็นหลักในการเป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปนะอาจจะใช้เรื่องของสิงห์ไกรสอนราชสีมาแทนบ้างนะเรื่องรูปของวีรชนชาวบ้านบางระจันที่อยู่กับหลายๆคนในแท่นในโชตในดอกมีกระบือด้วยเช่นนี้นะเป็นสัญลักษณ์สิงห์บุรีอย่างไรก็ดีในความเป็นสิงห์บุรีก็เราก็ยังยืนคู่มาสิงห์บุรีก็เป็นตัวแทนของวัฒนธรรม อยุธยานะเป็นเมืองเป็นอะไรเป็นเมืองของอยุธยาเป็นเมืองตรีเมืองจัตวาเมืองชั้นในอะไรก็แล้วแต่ก็ภูมิใจในความเป็นสิงห์บุรีของเราชาวเมืองอินมุมพรมเมืองสิงห์รวมตัวกันเป็นสิงห์บุรีเมื่อ125ปีก่อนแล้ววันนี้ก็กำลังกันไปก่อนนะครับท้องถิ่นคือรากหญ้าปวงประชาต้องมาก่อนครับสวัสดีครับ